สวัสดีค่ะพี่เกิลมาแล้วค่ะวันนี้พี่เกิลจะมาเล่านิทานให้น้องๆฟังนะคะแต่นี่ไม่ใช่นิทานธรรมดาธรรมดานะพี่เกิลจะมาเล่าด้วยเสียงเพลงเพลงนิทานของพี่เกิลร้องง่ายมากเลยนะคะน้องๆช่วยกันร้องได้นะแบบนี้La la 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 laชื่อดังใครใครก็รู้จักฝีมือเก่งนักปั้นได้ทุกอย่างผลงานแสนสวยจัดแสดงในห้างผู้คนก็ต่างเข้ามาชื่นชมลา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 วันหนึ่งมีคนต่างแดนเห็นนานแล้วสุดแสนจะชอบใจติดต่อสั่งปั้นในทันใดผลงานชิ้นใหม่ต้องเป็นของเราล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 าช่างปั้นรับทำตามคำสั่งมีเวลา10วันให้ปั้นงานโอ้ยมีเวลาอีกตั้งนานนอนเล่นที่บ้านไว้ค่อยทำลา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 ครบ10วันลูกค้ามารับยังไม่เสร็จเลยครับขอเลื่อนอีกหน่อยผเอิญผมป่วยอยู่บ่อยๆปั้นได้ทีละหน่อยก็หมดแรงลา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 ลูกค้าฟังแล้วเห็นใจเลยกลับไปไว้มาวันหลังช่างปั้นคิดข้ออ้างเก่งจังแต่ก็ไม่คิดทำให้เสร็จสักทีลา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 ถึงวันก็เลื่อนเลื่อนส่งงานปั้นเลื่อนส่งทุกครั้งลูกค้าก็เบื่อหน่ายไปสั่งกับเจ้าอื่นก็ได้มีช่างอีกมากมายที่ตรงเวลา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 ผัดวันประกันพรุ่งไม่ดีเลยนะคะเลื่อนตลอดทำให้ทุกคนรอแล้วรออีกน้องๆคิดว่าเราควรผัดวันประกันพรุ่งไหมคะไม่ควรเนาะทางที่ดีคือเราควรตรงต่อเวลานัดวันไหนเวลาไหนเราก็ควรทำให้ได้นะว่าแต่ว่าน้องๆเคยผัดวันประกันพรุ่งไหมคะหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับผัดวันประกันพรุ่งที่น้องเคยเจอไหมคะมาเล่าให้พี่เก้าฟังหน่อยสวัสดีค่ะมาพบกับต้นหอมเหมือนเคยนะคะ
วันนี้ต้นหอมมีเรื่องที่ไม่น่ารักมาฝากค่ะคือในทุกๆวันป๊าป๊าจะเป็นคนที่คอยดูแลเรื่องการกินนมของเราป๊าป๊าจะคอยถามว่าวันนี้กินนมหรือยังครับลูกสาวทุกวันเลยค่ะเราก็ตอบว่ายังค่ะป๊าป๊ากินช่วงนี้นะคะแต่พอวันรุ่งขึ้นเราก็ยังไม่ได้กินพอตอนเย็นป๊าป๊ากลับมาจากที่ทำงานก็ถามอีกลูกสาวกินนมหรือยังครับเราก็ตอบว่าหยุดกินก่อนนอนนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดกว่าจะได้กินสวัสดีค่ะใจใจเหมือนกับสุภาษิตนี้ตอนจัดบ้านค่ะใจใจจะไม่ค่อยชอบจัดบ้านใจใจจะชอบเลี่ยงในวันพรุ่งนี้วันรุ่นนี้หรือว่าวันต่อไปเพราะว่าใจใจเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจัดอะไรเลยใจใจจะชอบเลื่อนแต่ใจใจก็เลื่อนไม่ได้ค่ะใจใจต้องทำให้ได้เพื่อทำให้บ้านของเราโล่งและสวยงามขึ้นค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆออกกัสมาอีกแล้ววันนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงยิ่งกว่าจริงยิ่งกว่าจริงอีกครับคือผมคุยกับแม่ขณะอาบน้ำแม่บอกว่าดูคลิปวิดีโอในไลน์ของแม่หรือยังผมบอกว่ายังไม่ได้ดูครับแล้วแม่ถามว่าเอ้าทำไมไม่ได้ดูล่ะเพราะแต่จะ YouTube หรือเปล่าแล้วออกกัสก็บอกว่าลืมครับแม่ก็บอกว่างั้นดูพรุ่งนี้ก็ได้นะแม่ให้เราขัดแต่ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับแม่เลิกงานมาและจากนั้นมาคุยกับผมว่าอ้าวสัญญากับเมื่อวานแล้วนี่วะจะดูตอนนี้ดูยังผมบอกว่ายังไม่ได้ดูแม่บอกว่าเอ้าทำไมเป็นเด็กอย่างนี้เหมือนกับผัดวันประกันพรุ่งสวัสดีครับบ๊ายบายDo not procrastinate. It will make your work pile up. ใช่ค่ะ Eagle 2. อย่าผัดวันประกันพรุ่งไม่งั้นเดี๋ยวงานของเราจะยิ่งเยอะเข้าไปเรื่อยๆ Just do it. I know you can. แค่ลงมือทำพี่ Eagle มั่นใจในตัวน้องๆว่าทำได้เพราะฉะนั้นอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะ Do not procrastinate.อย่าผัดวันประกันพรุ่ง Do not procrastinate อย่าผัดวันประกันพรุ่ง Do not procrastinate อย่าผัดวันประกันพรุ่ง Do not procrastinateอย่าผัดวันประกันพรุ่ง Do not procrastinate อย่าผัดวันประกันพรุ่ง Do not procrastinate อย่าผัดวันประกันพรุ่ง Do not procrastinate อย่าผัดวันประกันพรุ่ง Do not procrastinate Yay! ร้องเพลงได้ทุกวันไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่ง We can sing every day You don't need to procrastinate แล้วมาร้องเพลงด้วยกันใหม่นะคะ See you next timeสวัสดีค่ะ Bye 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 bye